Good morning ตอนนี้เกือบเที่ยงนะครับแล้วก็ผมก็แต่งตัวนะเป็นงานศพแล้วก็โอเคผมก็จะบอกนะว่าปกติผมไม่ใส่ชุดสูทเลยนะ5ปี1ครั้งมั้งอันนี้นี่ไม่ได้ใส่เกือบ10ปีแล้วมั้งแล้วก็นั่นแหละ 3-4 วันก่อนผมลองใส่ชุดกลายเป็นยังไงมันก็ครับหน่อยที่ตัวนะแล้วก็แต่ว่ากางเกงใส่ไม่ได้เลยกางเกงหดผมไม่รู้ทำไมอยู่ในตู้ตั้งหลายปีแล้วก็หดนะผมก็ไปร้านเดรสมอนไปซื้อกางเกงใหม่แล้วก็แต่มันไม่ได้เป็นสไตล์เดียวกันนะเนี่ยอันนี้นะครับมันจะเป็นลายอย่างนี้นะกางเกงไม่มีลายนะเหมือนกันนะก็ช่างมันคงไม่มีใครเห็นมั้งแต่ว่าที่นี่นะมันก็หนาวมีลมเลยผมได้ออกไปข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยหนาวเฮ้ยแล้วก็ผมก็ได้ซื้อเสื้อโค้ทนั่นน่ะเป็นขนแกะนะอุ่นนะราคาตั้ง 2,000 คิโลหน่อยนะประมาณเกือบ 8,000 บาทนั่นน่ะแล้วก็ซุ่มซ่ามลืมโค้ทที่ออสโลก็ผมยังคิดเลยว่าจะซื้อโค้ทไม่เป็นซื้อมั้งก็อาจจะไม่ได้ใช้อีก10ปีก็ซื้อมาซื้อโค้ทมาแล้วก็ลืมที่ออสโลก็นอกก็หนาวด้วยอ่ะก็หวังว่ามันจะไม่หนาวมากตอนเราอยู่ข้างนอกเพราะเราอาจจะต้องยืนข้างนอกสักไม่รู้อ่ะมันจะเป็น15นาทีแล้วมันจะเป็นครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้นะถ้ามันหนาวไปผมก็คงจะบอกให้ครอบครัวว่าโอเคหนาวไปนะแล้วผมก็ไม่อยากจะใส่ยาเก็ตสโตนแบบมันเป็นเสื้อผ้าธรรมดาถ้าเป็นงานศพแล้วก็ต้องแต่งตัวดีๆหน่อยแล้วก็ผมก็ได้ Google นะว่าโอเคมันจะต้องเป็นสีดำนะครับแล้วก็แต่ว่าบางคนก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีดำแต่ว่าผมไม่มีผมก็จะสีขาวแต่ว่าก็เห็นรูปอะไรคล้ายๆมันก็มีหลายคนใส่สีขาวก็โอเคแต่ว่าผมไม่ใส่เนคไทเพราะว่าอึดอัดมากเลยผมไม่ชอบใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นผมอ่ะก็โอเคแล้วก็งานศพนี่จะเริ่มอีก1ชั่วโมงบ่ายโมงแล้วก็ผมก็จะไปเตรียมตัวนะสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะแล้วก็เพราะเป็นครอบครัวแต่ว่าผมก็คงไม่ถ่ายงานศพนะก็ขอให้มันไม่หนาวไปนะเนี่ยคืองานศพเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาสัก45นาทีนะแล้วก็วันนี้ก็โพลตอนนี้ก็ได้ผมก็ได้เปิดเครื่องอุ่นนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็อุ่นรถให้มันอุ่นสบายดีนะครับแล้วก็มันกำลังไม่รู้มันกำลังอุ่นแบตเตอรี่ไหมอาจจะไม่อุ่นแบตเตอรี่มั้งแต่ว่าเนี่ยนี่ก็เป็นโบสถ์นะครับมวยรอนหน่อยเนี่ยตอนนี้คิดว่าแขกไปทุกคนแล้วหายไปแล้วเขาไปเจอกันไปกินข้าวกินกาแฟอะไรแต่ว่าผมต้องขับไปไกลวันนี้นั่นแหละแล้วก็อยากจะกลับไปหาเมียท้อง8เดือนตอนนี้ก็เสร็จ1อย่างแต่ก็มันก็ยังไม่ครบนะทริปนะครับเราต้องขับ Polestar 2ไป Arctic Circle คันนี้ไม่ได้เป็น Polestar Arctic Circle version นะเป็น Polestar ธรรมดาแต่ว่าเราต้องไป Arctic Circle นะโอเคไปแอลป่ะโอ้โหเรามาถึง Arctic Circle นั้นตอนนี้หิมะตกเยอะขึ้นติดเลนอะไรเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็มาถึงที่นี่นะเขาได้เคลียร์ที่จะลดนิดหน่อยนะครับก็โอ้ก็ครบแล้วนะตอนนี้ทริปมันครบแล้วนะแล้วก็เนี่ยถ้าหลายปีก่อนนี่นะแล้วเราจะขับ
อะไรที่มันไม่เป็นเทสลามาทางเหนือนี่แหละมันก็แบบคนก็จะว่าโอ้โหมันเป็นไปได้เหรอมันยุ่งยากนะแต่ว่าตอนนี้อ่ะที่ชาร์จมันเยอะขึ้นแล้วก็รถมันก็ดีขึ้นก็แปลว่าเราขับมาทางเหนือนี่แหละสบายดีไม่เป็นไรเลยฮะแล้วก็โพลสตอร์นี่ก็สบายมากครับใช้ไฟเยอะหน่อยแต่ว่าก็สบายมากตอนนี้อากาศมันจะเริ่มแย่นะมันจะมีหิมะกับพายุมาจากอีสต์นั่นแหละจากสวีเดนเข้ามาในประเทศนอร์เวย์เราต้องเร็วกลับไปทางใต้นะแต่ว่าโพลสตอร์นี่ขับที่มันมีหิมะนี่ไม่เป็นไรสบายดีนะครับโอ้โอเคก็ตอนนี้ผมก็จะขับสัก 1,000 กิโลเมตรกลับไปออสโลนะครับเรามาถึงมูชนะแล้วก็เมื่อวานนะครับเราขับผ่านนี่นะไปที่ปั๊มน้ำมันเอสโซนะแล้วก็ผมก็คิดว่าแบตเตอรี่มันอุ่นไม่พอหรือว่าอะไรที่จริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นปัญหากับชาร์จนะเดี๋ยวจะอธิบายนะเพราะว่ามันเป็นที่โน่นครับเขาก็ใช้ABB Charger รุ่นใหม่นะเหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนกันเปรียบเลยนะมันจะเป็น180กิโลวัตต์แล้วมันมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น120กิโลวัตต์แล้วก็เหมือนกันนะที่โน่นนะครับมันจะเป็นที่บางไทยเขาก็ใช้เหมือนกันนะมันจะเป็น180ถ้าอยู่คนเดียวหรือว่า90คูณ2แต่ว่าปัญหาคือถึงแม้ว่าเราอยู่คนเดียวมันเป็น90เมื่อวานอะแล้วก็ผมก็ได้ลองนะ120กิโลวัตต์ชาร์จมันก็เหมือนกันอันนั้นได้แค่120ได้แค่60กิโลวัตต์ถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวมันน่าจะเป็น120กิโลวัตต์แต่ว่าชาร์จที่นี่มันคอนฟิกเกอร์ถูกต้องเนี่ยเมื่อกี้มันรับตั้ง140กิโลวัตต์ตอนนี้ก็กลายเป็น0หานี่บ่เฮ้ยกลายเป็น0ทำไมมันหยุดเมื่อวานก็เหมือนกันนะผมกำลังชาร์จแล้วก็หยุดโอเคเอาใหม่ไม่รู้นะหลายครั้งแล้วนะเราใช้เลาะชาร์จอันนี้นะมันจะหยุดผมไม่เคยเจอเลยต้องใช้ทริตเตียมชาร์จว่ามันหยุดนะโอเคแต่ว่าตอนนี้ที่นี่มันเป็นที่แคมป์นะครับแล้วก็เราก็จะผมได้สั่งพิซซ่าที่พิซซ่าบ็อกซ์กันนี่นะแล้วก็ผมก็กล่าวว่าตอนแรกกล่าวว่าจะไปกินที่โน่นแต่ว่าชอบมันเรากินในรถมันสะดวกกว่าเพราะเรามีไลฟ์สตรีมในกล้องเลยที่เราก็กินในรถนะแล้วก็ที่โน่นก็คงจะมีห้องน้ำมันก็สบายดีมากแล้วก็เราก็คงต้องเฝ้านี่ถ้ามันหยุดชาร์จเราก็ต้องสตาร์ทอีกทีนึง แล้วก็คราวนี้นะผมก็ไม่ได้ซื้อพิซซ่าที่มุยเราเนาะแต่ว่าซื้อที่นี่แทนจ้าล่ะโหใหญ่บัลล่มเลยเนี่ยโอเคจะลองก่อนลองชิมหน่อยใช้ได้ไหมลำดีมีผักเนี่ยมีเห็ดเนี่ยหิวเลย
โอ้ตอนนี้ผมอิ่มแล้วนะผมกินพิซซ่าแค่ครึ่งนะที่เหลือนี่เอาไว้ข้างหลังนะผมสังเกตว่าพิซซ่านี้นะมันไม่ค่อยมันนะเหมือนนั้นที่เรากินที่มูยรองนะนั่นมันโคตรมันเลยวันนี้เราชาร์จถึง 90% ไม่รู้นานแค่ไหนเนี่ย45นาทีมั้งแล้วก็เราก็จะตรงไปสเตนชัยนะรถมันกะว่าเราจะมี 6% ที่สเตนชัยเอ๊ะโอเคเรามาถึงสเตนชัยนะแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันที่เราจอดขาไปนั่นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราจะซื้ อันนั้นนะมันจะเป็นน้ำที่ปัดฝนนะแล้วก็อาจจะซื้อน้ำดื่มนิดหน่อยเพราะผมหิวน้ำพิซซ่ามันเค็มหน่อยแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังชาร์จที่นี่นะผมไม่ได้ไปอีกที่หนึ่งเพราะว่ามันต้องแชร์นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องแชร์เพราะคนไม่ค่อยชอบมาที่นี่มั้งก็แล้วก็เหมือนกันนะเนี่ยตอนเราอยู่มูเฉินนะรถมันบอกว่าเราจะมีตอนเรามาถึงนี่เราจะมี 7% แต่ว่าตอนเรามาถึงเนี่ยมันมี 13% รถมันน่าจะเกาะกะตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะมี 13% เพราะว่าถ้าผมรู้ว่าเราจะมี 13% ตอนมาถึงนี่นะผมก็ไม่ได้ชาร์จถึง 90% หรอกผมก็คงจะชาร์จถึง 85จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะเพราะตอนนี้เนี่ยมันโอ้149กิโลวัตต์เลยอ่ะก็ดีนะเดี๋ยวเราจะขับไปครัตอายอนติครัต132กิโลเมตรจากนี่ก็ต้องชาร์จคงไม่นานหรอกคงชาร์จแป๊บเดียวนะก็ต้องโอ้ต้องรีบไปซื้อของคันนี้มันไม่มีที่ที่ล้างไฟนะครับมันจะอยู่ที่นี่นะประมาณนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมใต้ไฟนะมันก็จะป๊อปออกมาแล้วก็ซึดอันนี้ไม่มีนะมันก็เริ่มเปื้อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากผมไม่อยากจะจับมันตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะเติมน้ำปัดฝนนะแล้วก็ใช่ใช่ที่นี่มีห้องน้ำก็ดีนะก็แล้วก็มันเปิดทุกวันนะหรือว่าไม่ใช่ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์จนถึง5 ทุ่มอ่ะก็โอ้ผมต้องการแค่นั้นนะห้องน้ำแล้วก็อะไรหาอะไรกินนิดหน่อยก็แปลว่า ที่ชาร์จที่นี่นะอาจจะเป็นที่ชาร์จโปรดต่อไปนะครับโอ้ยโอ้ยโอเคเรามาถึงไอโอนิติลานแล้วนะตอนนี้ก็จากนี่ไปก็เป็นไอโอนิติจนถึงบ้านนะแล้วก็
ตอนนี้เราก็เติม premium electricity นะครับเนี่ยเช็คดูนะเรามาที่อายุนติดทุกครั้งนะเราก็จะได้153กิโลวัตต์เนี่ยสุดยอดนะครับแล้วตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องหันกล้องจากหิมะมันจะได้ไม่โดนใส่กล้องนะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะแล้วก็ผมก็ต้องเลือกดูว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าจากนี่กลับไปออสโลอ่ะมันอีก6ชั่วโมงอ่ะไกลไปนะเราก็ต้องหลับในรถ1คืนก็ดูก่อนจะทำยังไงดีอ่ะรถนี่ก็เปื้อนหน่อยเมื่อกี้ผมคลีนเรดาร์นะเนี่ยมันมีหิมะติดเรดาร์มันก็เตือนว่ามันบล็อกตอนนี้ใช้ได้แล้วแต่ว่าป้ายนี่ก็ป้ายจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไฟที่จริงน่าจะล้างไฟนะเดี๋ยวทิชชู่มาล้างมั้งแล้วก็โอ้เดี๋ยวจะกินพิซซ่าหิวอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้อากาศแย่ลงนะครับแล้วก็หิมะก็ตกเยอะขึ้นบนพื้นบนถนนก็มีหิมะเยอะขึ้นตอนนี้ยางนั้นมันไม่โดนใส่ถนนว่ามันอยู่มันลอยบนหิมะแล้วนะครับก็แปลว่าเราน่าจะมียางดีนะเราก็มียางดีนะมันเป็น Nordic Friction Tire นะมันดีมากเลยบนหิมะแต่เราก็ต้องมีประสบการณ์ขับบนหิมะนะแต่ก็ไม่เป็นไรไฟก็ดีรถก็ดีเรามีไฟฟ้าแล้วไม่ต้องกลัวหรอกมาถึงออลล์นะที่นี่ลบ1องศาแต่ว่าลมแรงแล้วก็มันหนาวแต่ว่าพอดีว่ายักเก็ตนี่นะขนแกะเนี่ยมันอุ่นดีนะทนได้แต่ว่าโอ้โหทันนี้อ่ะทันนี้มีหิมะอะไรน้ำแข็งเต็มเลยเนี่ยเนี่ยมันมีน้ำแข็งบนรันเรดาร์แต่ว่ามันก็ยังเวิร์กอ๋อตัวนี้มันโอ้ดูผมต้องพยายามมาออกมันจะได้ไม่บล็อกเรดาร์แต่ว่าดูท่าทางเหมือนกับว่าเรดาร์ของโพลสตาร์มันไม่ได้มีฮีเตอร์นะเนี่ยเราต้องพยายามด้านออกไปมันจะได้เวิร์กดีอ่ะไม่ผมไม่รู้มันโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าครูสกลมันเวิร์กแล้วก็ตอนนี้ป้ายที่มันไม่เห็นก็มันผิดกฎหมายแต่ว่าช่างมันตำรวจจะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็เนี่ยโหมันมีหิมะเนี่ยมันเพิ่งจะหลุดไว้เนี่ยว่าเนี่ยโอ้โหประตูไม่น่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะอ่ะผมว่าผมกลัวมันเดี๋ยวเราต้องระวังนะไม่ใช่แบบว่าเตะไปแล้วก็ลดรู้อ่ะนั่นแล้วก็ข้างหลังนั่นเนี่ยมันก็ตกออกไปตั้งก้อนมาเริ่มเหมือนเนี่ยก้อนมาเล่นเนี่ยมีหิมะติดหลังเนี่ยตอนนี้aerodynamics มันดีขึ้นแต่เราก็จะแยกมันหิมะออกหน่อยโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันคงจะละลายนะเราไปถึงออสโลอ่ะเนี่ยนะน้ำหนักลดลงเนี่ยลดน้ำหนักหน่อยเนี่ยอันนี้อ่ะคือผมไม่อยากจะขับที่หิมะเพราะมันยุ่งยากว่ะโอ้แต่ว่าโอเคใจตรงนะเราได้อยู่ในสักพักหนึ่งแล้วผมกินพิซซ่าที่เหลือแล้วก็เนี่ยเราอยู่นี่เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะก็ชิลสบาย
มันรับแค่16กิโลวัตต์แต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะนอนในรถคืนนี้ผมเคยนอนในรถมาก่อนแล้วนะ2ปีก่อนแล้วมันก็เวิร์กดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใช้ได้อยู่ไหมหรือว่าเขาได้เปลี่ยนซอฟต์แวร์เพราะว่าถ้าเราเปิดเครื่องอุ่นไม่ได้นี่มันจะหนาวมากแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไปทางใต้นี่จะขับไปอีกสัก20 30นาทีแล้วก็จะได้พักมันมีที่พักที่นั่นน่ะเรามาถึงที่พักนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมทุกอย่างนะเนี่ยเหมือนเขาที่แล้วนะ เราก็แค่คาดเข็มขัดนะมันก็น่าจะเปิดเครื่องอุ่นไว้ตลอดนะเราก็ล็อกรถแล้วก็ใช้ที่บังแดดของ Tesla Model 3นะมันก็เข้ากันส่วนใหญ่นะเนี่ยปิดมันจะได้ประหยัดไฟฟ้าหน่อยแล้วก็จะได้ไม่สว่างตอนเช้านะครับเนี่ยปิดทุกที่เลยแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีฟูกนะครับไม่ได้ใช้ตั้งนานด้วยนะไออันนี้เอาย้ายขึ้นไปนะแล้วก็อะไรมาบังกระจกไม่ให้แสงเข้ามาตอนเช้านะก็วันนี้ผมก็เริ่มง่วงแล้วนะนอนยังไงก็ได้พรุ่งนี้ไม่ต้องรีบตื่นหรอกแล้วก็จะได้หลับพักผ่อนดีๆแล้วก็ค่อยกลับบ้านนอนกูหน่อยนะGood morning ตอนนี้เกือบ10โมงเช้านะแล้วก็ผมก็ได้นอนในรถแต่ว่ามันทรมานมากเลยเพราะว่าวิธีที่จะแบบคาดเข็มขัดนี่แหละมันคิดว่ามันเวิร์ก2ปีก่อนแต่ว่าตอนนี้มันไม่เวิร์กนะเพราะว่าเครื่องอุ่นกับจอกับทุกอย่างนะมันจะเปิดคิดว่าสัก1ชั่วโมงนะแล้วอยู่ดีมันก็ปุ๊บปิดหมดเลยแล้วก็ฮะโอเคก็ผมก็ไปข้างหน้าแล้วก็กดอะไรกดจอกดอะไรไม่รู้กดไปเลยเดี๋ยวมันก็เปิดมาอีกทีแล้วก็โอเคมีเครื่องอุ่นแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ปุ๊บปิดเลยจนผมเอาขาตั้งกล้องไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ใช้อันนั้นไปดันเบรกเพราะมันเขียนในจอมันต้องกดเบรกนั่นแหละผมก็เอามือไปกดเบรกนั่นแหละใช้ขาตั้งแล้วก็มีเครื่องอุ่นสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องตื่นมาอีกโอ้เฮ้ยทรมานไม่ได้ค่อยได้หลับก็อย่างนี้มั้งถ้าเรามีลูกเราก็ต้องตื่นสักชั่วโมงทุกชั่วโมงครึ่ง อูฟเห็นวิวข้างนอกแล้วก็ผมก็เอาที่บังแดดนั่นแหละมาบังมันก็เวิร์กดีนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรแสงมาโดนหน้าอะไรแต่ว่านี่ก็อันนี้ไม่เวิร์กว่ะยิ่งขัดนั่นแหละแต่ไม่อย่างอื่นนี่ก็ใช้ได้แล้วก็ที่ข้างหลังนี่ก็สบายดีเลยทุกอย่างมันก็สบายนอกจากว่ารถมันดับตลอดWe'll be right back.
ตอนนั้นอยู่ที่เทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์กำลังชาร์จอ๋อ145กิโลวัตต์โอเคเกือบ150กิโลวัตต์เลยแล้วแบตเตอรี่ก็อุ่นด้วยนะผมนาวิเกตไปหาอายอนติดดอนแล้วนะโอเคใช้ได้ครับที่นี่ลมแรงนะแต่ว่าไม่มีหิมะโอ้สบายดีแล้วก็เนี่ยผมก็สังเกตนะว่าโน่นนะเป็น50กิโลวัตต์แล้วมันมีหลายคันชาร์จที่โน่นอ่ะแล้วเขาไม่รู้หรือว่าเราชาร์จที่ซูเปอร์จอร์จได้แล้วก็จะไม่แค่นั้นนะราคาที่ฟอร์ดเนี่ยนะว่ารีชาร์จมันขึ้นนะประมาณ5เหรียญต่อกิโลวัตต์เอาอันนี้ก็เหมือนกัน5เหรียญเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามี membership มันจะถูกกว่าที่ Tesla แล้วก็ Tesla นี่มีที่ชาร์จปลดล็อกแล้วก็ชาร์จเร็วกว่า50กิโลวัตต์นะก็ไม่รู้ทำไมคนเขาไม่ชาร์จที่นี่หรือว่าผมว่าเขาอาจจะไม่รู้จักมั้งนั่นน่ะเขาไม่รู้จักโอ้รถนี่เปื้อนหมดเลยแต่ว่าหิมะกับน้ำแข็งอะไรเดี๋ยวเช็คข้างหลังใช่ละลายหมดแล้วเหลือชิ้นเดียวนิดหน่อยโอ้เดี๋ยวกลับบ้านต้องล้างรถหน่อยนะตอนนี้ก็คงจะมีไฟฟ้าพอแล้วนะเราชาร์จแป๊บเดียวนั่นน่ะถึงบ้านแล้วนะแล้วก็ผมก็ว่าสบายดีนะขับไปออคติกเซอร์กับม่วนเดี๋ยวมันมีบรรยากาศดีอะไรแต่ว่าดีว่าคราวนี้มันเป็นหน้าหนาวนะผมชอบไปหน้าร้อนมากกว่านะครับแต่ว่ายังไงต่อไปน่ะผมก็ไม่ได้จะไปกะว่าจะไปออคติกเซอร์กันบ่อยเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับแล้วก็ผมก็จะมีลูกแล้วก็ต้องอยู่บ้านมากกว่าเดิมนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางทีนะถ้าเรามีรถอะไรพิเศษที่หลายคนสนใจเช่น Volkswagen ID Bus หรือว่าอย่างเงี้ยน่ะผมก็อาจจะไปที่นนทีนึงแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ผมก็จะเทสอะไรนะ range test วิ่งไกลได้แค่ไหนหรือว่า 1,000 กิโลเมตรหรือว่าอย่างอื่นที่มันอยู่ใกล้ๆออสโลมากกว่าน่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้เทสดูแล้วผมก็อยากจะทําตั้งนานแล้วว่าผมอยากจะรู้ว่า Polestar จริงมันเร็วแค่ไหนแล้วก็ที่นั่นน่ะเมื่อก่อนที่มันใช้เวลา15ชั่วโมงนี่มันไม่แฟร์เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มี high power charge เยอะแต่ว่าตอนนี้มันมีเยอะขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็นคันนี้มันก็เร็วดีนะครับสบายดีนะโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ขอกลับไปกันใหม่สวัสดีครับ